ดีครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการมานี่พี่สอนนะครับผมเกษมทิพย์พยะเมธากุนครับรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่จะนำพาเอาทฤษฎีดนตรีเครื่องหมายหรือคำศัพท์นะครับหรือว่าความหมายที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับมาย่อยให้ง่ายที่สุดซึ่งปราศจากเงื่อนไขใดๆเลยนะครับแล้วทำให้ทุกคนในที่ชมรายการนี้สามารถที่จะเข้าถึงดนตรีและเข้าใจภาษาของดนตรีได้ง่ายนะครับและที่สาคัญที่สุดนะครับยังสามารถนําเอาไปใช้ได้เลยทันทีด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับว่า ไม่มีเงื่อนไขใดๆในการใช้นะครับผมนะสามารถใช้กันแบบง่ายๆเลยนะครับรายการนี้นะเหมาะกับคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีนะครับไม่ได้เป็นนักดนตรีหรือว่าไม่ได้แบบซีเรียสกับดนตรีมากนะครับแค่อยากจะเรียนรู้ของภาษาดนตรีในการฟังเพลงนะครับหรือว่าในการที่จะเข้ามาสู่โลกของดนตรีนะครับผมนะก็สามารถที่จะเข้ามาได้ง่ายๆนะรรายการนี้เหมาะกับคนแบบนั้นเลยนะครับผม แต่ถ้าเกิดใครที่เป็นนักดนตรีนะครับหรือว่าซีเรียสกับดนตรีมากๆเลยนะฮะมาดูรายการนี้อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจนะฮะจังกุนอิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ได้สอนเป็นวิชาการนะครับผมสอนเป็นภาษาที่ง่ายๆนะครับให้คนที่ไม่ใช่นักดนตรีเข้าใจได้แบบง่ายๆเพราะฉะนั้นสําหรับนักดนตรีนะครับหรือว่าคนที่เป็นนักวิชาการด้านดนตรีเนี่ยนะครับเรียนดนตรีแบบจริงจังเนี่ยมาฟังผมสอนเนี่ยอาจจะังกุนอิดบ้างนะครับเกี่ยวกับทำไมไม่ใช้คำนั้นทำไมไม่ใช้คำนี้นะครับต้องบอกนะฮะผมสอนแบบง่ายยๆเล ถ้าเกิดรายการนี้นะครับถูกใจใครหลายๆคนนะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมรายการของเรานะฮะปกติก็จะเป็นการไลฟ์สดทางช่องทางของ f c e e o o o นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูทางช่องทาง f c e e o o o เนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์โต้ตอบนะครับหรือว่าคําถามมาได้เลยนะครับผมนะใครคิดไม่ออกนะครับแต่อยากจะทักทาย นะอยากจะให้กําลังใจนะครับกดจุดหรือว่าพิมพ์เครื่องหมายบวกมาก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่ดูไลฟ์สดไม่ทันนะครับอยากชมย้อนหลังก็ไปที่ช่อง YouTube เลยครับเกษมจุดชาแนลครับผมนะผมมีวิดีโอย้อนหลังเยอะแยะมากมายนะครับเราไม่ได้มีแค่รายการมานี่พี่สอนนะครับยังมีอีกหลายๆคอนเทนต์นะหลายๆรายการแล้วก็หลายๆอันเนี่ย ก็เป็นความรู้ดีๆด้วยนะฮะโดยเฉพาะคนกรองเนี่ยต้องหยับพลาดเลยนะครับผมนะเอาล้ครับมามาถึง EP นี้แล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่านตามตัวหนังสือวิ่งนะครับเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมจะสอนถึงเรื่องอะไรนะครับผมนะเอาตามนี้เลยตามมามานี่พี่สอนนะครับตอนที่28นะครับโน้ต4ตัวแรกที่ต้องรู้บนบรรทัด ห้าเส้นนี่ฮะโอ้โห,โห,โหเริ่มสนุกขึ้นแล้วนะครับผมนะเริ่มมันขึ้นแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วนะฮะใครที่ได้ชมไปนะผมสอนโน้ตตัวแรกไปแล้วซึ่งเป็นโน้ตประหลาดมากๆนะเป็นโน้ตที่มันเหมือนมีแขนงอออกมามีปีงอออกมานะครับแล้วแ,แล้วก็ทุกๆคนก็รู้แล้วแหละว่าโน้นั้นคือโน้ตอะไรฮนะตัวอะไรครับตัวโดถูกไหมครับผมนะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มนะครับอีก4ตัวเลยทีเดียวนะครับนะต้องบอกว่า4ตัวนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าบรรทัด5เส้นนะฮะนะ เพราะว่าเขาบอกแล้วนะครับว่าอยู่บนบรรทัด5เส้นนะโน้ตที่เราเรียนรู้ไปครั้งที่แล้วนะครับเป็นโน้ตตัวโดนะครับมันไม่ได้อยู่บนบรรทัด5้เส้นนะมันอยู่ข้างนอกนะครับนะแล้วก็มีเหมือนมีแขนนะจำได้ไหมครับผมนะตัวนั้นก็คือตัวโดนะครับหรือว่าซีหรือว่าม i d เดิลซีนั่นเองอวันนี้เรามาเรียนอีก4ตัวนะที่อยู่บนบรรทัด5เส้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปกันเลยก็แล้วกันนี่ เจ้าตัวนี้นะครับคือบรรทัด5เส้นนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเข้าใจและคุ้นเคยแล้วผมสอนไปแล้วนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะนับจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับนะบนเส้นนะครับเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับดูดีๆมันก็จะมีช่องด้วยอ่านะครับช่องเราก็จะนับหนึ่งสองสามสี่นะครับมีสี่ช่องมีห้าเส้นกับมีสี่ช่องนี่วันนี้เราจะมาเรียนรู้โน้ตที่มันอยู่บนนี้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างไปกันเลยนะครับผมนะนะ นะเงื่อนไขย,ยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เรายังคงเรียนรู้ตัวโน้ตนะครับที่อยู่ในกุญแจซอนอจำได้ไหมครับกุญแจซอนคืออะไรกุญแจซอนคือหัวของกุญแจนะครับจะอยู่บรรทัดที่2นะครับผมนะนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับบั่ที่2นะครับแปลว่าบรรทัดที่2เนี่ยเป็นโน้ตตัวอะไรจําได้ไหมครับนะฮะโน้ตที่อยู่บนบรรทัดที่2ของ บรรทัด5เส้นที่มีกุญแจซอนกำกับนะครับก็คือโนต้ตที่อยู่บนบรรทัดนี้นะบรรทัดที่2น,นะครับคือโนต้ตตัวซอนนะเพราะว่ามันถึงชื่อว่ากุญแจซอนนะครับผมอันนี้แล้วลงสอนตัวโดคืออะไรครับตัวโดคือโนต้ต1ตัวเออที่ไม่ได้อยู่ในบรรทัด5เส้นนะครับแล้วก็มีแบบนี้นะครับมีคล้ายๆกับแขนแบบนี้นะครับงอ,อกมาน,นี้คือโนต้ตตัวโดนะครับหรือมิดเดิลสี่นะครับรรบ,บางคนบอกว่า ไหนว่าอาจารย์บอกไม่อยู่บนบรรทัด5เส้นทำไมมันมีหางท่าไปบนทัด5เส้นนะครับต้องบอกงี้นะครับสำหรับหางโน้ตเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้อ่านเรื่องของพิชนะครับหรือว่าเรื่องของตำแหน่งว่ามันเป็นโน้ตโดเรมีฟาซอนนะครับหางโน้ตเนี่ยเราจะใช้ในการวิเคราะห์นะครับหรือในการคิดนะครับในเรื่องของสัดส่วนโน้ตหรือค่าของโน้ตนั่นเองนะครับว่า จะเป็นโน้ต1จังหวะเร็วหรือช้านะครับจะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวัดค่าหรือนับค่าของโน้ตเนี่ยเราจะดูที่หัวโน้ตเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโน้ตตัวโดหรือตัวซีเนี่ยมันไม่ได้อยู่นะครับบนบรรทัด5เส้นเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับบรรทัด5เส้นนะครับผมนะเรานับจากหัวโน้ตนะครับอ่าโน้ตตัวนี้นะครับเรียนรู้ไปแล้วโน้ตตัวนี้คือตัวโดนั่นเองนะครับภาษาไทยเลยโดนะครับผมนะโดนะครับ หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นอักษรเราก็จะใช้ตัว C ีนี่มีคนอินบ็อกซ์มาถามผมนะครับว่าอาจารย์ไอโดเนี่ยนะครับคนไทยเรียกว่าโดนะครับคนต่างประเทศเรียกว่าอะไรนะเออเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคนไทยเรียกว่าโดคนญี่ปุ่นเรียกโดนะคนอินเดียเรียกโดคนคนทั่วโลกครับผมนะดนตรีเป็นภาษาสา,สากลน,นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะมา จากประเทศไหนนะมาจากเช็กมาจากอเมริกามาจากจีนมาจากฮ่องกงนะมาจากพม่าลาวนะครับถ้าคุณเป็นนักดนตรีนะครับโน้ตโดเรียกว่าโดเหมือนกันหมดเออเรียกว่าโดเหมือนกันหมดแปลว่าอะไรนะโดเรมีฟาโซลาทีโดทั้งโลกนะครับเราเรียกเหมือนกันหมดเลยนะฮะเช่นวันนี้ผมจะสอนโน้ตอีก4ตัวนะฮะบนมทัทัน5เส้นทุกคนก็จะเรียนรู้โน้ต5ตัวแล้ว ไอ้ห้ตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นโน้ตธรรมดานะฮะแต่ว่าเรากําลังจะเรียนรู้ภาษาสากลที่ใช้กันทั้งโลกเลยนะโอ้โหฟังแล้วมันตื่นเต้นดีนะอ่ะอ่ะนี่คือตัวโดนะครับมาดูครับตัวต่อไปที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมขออนุญาตใช้โน้ตตัวดําหมดเลยนะเพราะว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันนะครับนะโน้ตตัวดําหมดเลยนะครับนี่โน้ตที่อยู่บนเส้นที่สซึ่งเป็น นะครับเส้นที่หัวของกุญแจซอนวางอยู่คือโน้ตตัวอะไรครับคือโน้ตตัวซอนใช่ไหมฮะนะครับอันนี้คือโน้ตตัวซอนนะฮะนะตัวซอนนะครับอักษรภาษาอังกฤษใช้แทนก็คือตัวจีนเองนะครับอินเดียก็เรียกซอน <c oughs> นายจะประเทศไหนก็ซอนนะจะประเทศไหนก็ซอนนะครับเพราะฉะนั้นซอนเหมือนกันหมดนะครับนี่นะครับ หลังี้เราได้โดกับซอลแล้วใช่ไหมครับนะสังเกตนะครับเวลาเราเห็นนักดน,นตรีเขาคุยกันนะครับหรือว่าเวลาเราฟังคนที่เล่นดนตรีเนี่ยเวลาเขานับเขาเราจะเรียกว่าบันไดเสียงนะเวลาเขานับบันไดเสียงเขาก็จะไปของเขาไล่ไปนะโดเรมีฟาโซลาทีโดเคยได้ยินใช่ไหมครับเวลาเขานับไล่ลงก็จะเป็นโดทีลาซอลฟามมเลโดอ่าแต่ว่าไล่ลงอาจจะยากหน่อยไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราจําไล่ขึ้นก่อนกันแล้วกันนะครับโด เรมีฟาซอนดูครับโดไปถึงซอนเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างครับโดไปแล้วใช่ไหมครับมันต่อไปจากโดก็าเป็นอะไรครับเรนะครับมีแล้วก็ฟาครับสุดท้ายก็จะเป็นซอนตัวนี้ตรงนี้อาจจะต้องนะครับรบกวนให้ทุกคนเนี่ยท่องนิดนึงนะท่องนิดนึง แต่อย่างที่ผมเคยบอกนะครับมันอาจจะใช้ขบวนการในการจดจํานิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเราจําได้แล้วนะครับผ่านไปอีก100ปีโดเรมีฟาซอนมันก็ไม่เปลี่ยนไปไหนครับเพราะฉะนั้นจําไปแล้วเนี่ยมันคุ้มแน่นอนนะอ่ะไปพร้อมกันครับโดเรมีฟาซอนอีกครั้งนึงครับโดเรมีฟาซอนโอเคนะครเราได้โดแล้วเราได้ซอนแล้วนะครับต่อจากโดเป็นอะไรครับ เรนะครับโน้ตตัวเรเนี่ยนะครับจะเป็นโน้ตที่อยู่ใต้เส้นที่1ครับอยู่ใต้โอ้ผมเขียนหางโน้ตได้ไม่ตรงที่สุดในโลกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมนะะนะครับโน้ตเรนะครับจะอยู่ใต้เส้นที่1น,นะครับแล้วก็มีหางขึ้นไปผมเขียนเป็นตัวดํานะครับ อันนี้คือเรนะครับนะเรก็คือรอเรือนะครับนะสระเอรอเรือเรเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษที่ใช้แทนก็คือดีนะครับนะนะก็คือดีโอเคไหมครับเรนะครับต่อไปคืออะไรครับโดเรต่อไปเป็นมีนะครับมีเนี่ยจะทาบนะครับจะทาบอยู่บนเส้นที่1เลยนะครับผมนี่วางอยู่บนเส้นที่1แบบนี้เลยวางอยู่บนนี้เลยนะครับผมนะ แล้วก็มีหางขึ้นไปอ่าโอเคตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่ามีนะครับมอสลาอีมีแบบนี้เลยนะครับนะครับตัวภาษาอังกฤษแทนเราใช้ตัวอีครับนะครับเห็นไหมมันไล่ขึ้นไปนะครับโดเห็นไหมครับโดนี่ไม่อยู่เกี่ยวกับบรรทัดห้าเส้นเลยนะนะโดนะครับเรเรนี่อยู่ทไมครับอยู่ใต้เส้นที่หนึ่ง อยู่ใต้เส้นที่1คือไปแตะแล้วนะไปชิดแล้วไปชิดแล้วนะครับเรนะครับมีขยับขึ้นไปอีก1ขั้นครับนะแต่กี้มันแค่แตะเส้นที่1ใช่ไหมครับก็ขึ้นไปวางท่าบนเส้นที่1เลยวางทาบนเส้นที่1ก็คือมีครับเอาขยับขึ้นไปอีกนิดนึงครับนะจากวางท่าบบนเส้นที่1นะครับก็ขยับขึ้นไปอยู่ในช่องที่1ครับนี่อยู่ในช่องที่1แบบนี้นะครับอยู่ในช่องที่1ตัวนี้เราจะเรียกว่าฟาครับ นะครับ for fun สราครับานะครับตัวภาษาอังกฤษใช้แทนเราใช้ตัว F ครับ F นะครับขึ้นไปอีกนะครับจากช่องที่1เราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนเดินขึ้นบันไดไปนะครับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจากช่องที่1เราก็จะขึ้นไปทับบนเส้นที่2พอขึ้นไปทับบนเส้นที่2ครับมันก็จะเป็นโน้ตตัวอะไรครับนี่เป็นโน้ตตัวตัวซอนนะ นะครับหรือตัว G นั่นเองนะฮะที่ผมเขียนตัวซอนมาก่อนเพราะว่ามันจำง่ายนะเพราะว่ามันอยู่ที่เส้นที่2นะครับอยู่ที่หัวของกุญแจซอนนั่นเองโอเคไหมครับนะนี่วันนี้เราเรียนรู้โน้ตแค่นี้แหละนะครับผมนะง่ายๆนะจำง่ายๆตัวโดซอนไปแล้วนะครับเรนะครับตัวเรก็คืออยู่ใต้เส้นที่1แต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับเงื่อนไขของโน้ตเหล่านี้เนี่ยจะต้องอยู่ในบรรทัด5เส้นที่มีกุญแจซอนกำกับนะครับ ที่มีกุญแจซอนกำกับนะครับนะตัวเรครับอยู่ใต้เส้นที่1นะครับตัวมีอยู่บนเส้นที่1ก็คือขยับขึ้นไป1ขั้นนะครับตัวฟาอยู่ในช่องที่1ก็คือขยับขึ้นไปจากเส้นที่1นนั่นเองนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะอยู่บนเส้นที่2นะครับเส้นที่2ก็จะเป็นโน้ตตัวซอนไล่ไปเลยครับ โดเรมีฟาซอนโอ้โหแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าบนแป้นของเปียนโนนี่บนแป้นของเปียนโนนะครับตัวโดอยู่ตรงไหนจําได้ไหมครับต,ตัวโดนะครับให้เราดูฟันเฟืองอ่าตัวโดมันจะมีบนแป้นเปียนโนนะครับมันจะมี2ฟันเฟืองกับ3ฟันเฟืองเห็นไหมครับ ที่เป็นสีดำนะที่เป็นลิมสีดำนะครับอาจจะเรียกว่าลิมเรียกว่าบาร์ก็ได้เรียกว่าแท่งก็ได้นะครับจะก็จะมีแท่งสีดำสองแท่งสามแท่งสลับกันไปนะครับสองแท่งสามแท่งสลับกันไปบนเปียโนแบบนี้นะครับให้เราสังเกตตัวสองแท่งนะครับตัวแรกนะตัวที่เป็นแท่งสีขาวก่อนที่จะเป็นตัวสีดำเนี่ยตัวเนี้ยนี่นะครับตัวนี้ที่ผมกดอูหรือตัวนี้ก็ได้นะหรือตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือตัวโดเราสอนกันไปแล้วอันนี้คือตัวโด นะครับผมนะเพราะฉะนั้นโดเราก็ไล่ไปครับเรมีฟาซอนเอเห็นไหมครับไล่ไปเลยหรือจากตรงนี้ก็ได้นะโดเรมีฟาซอนอ่านี่คือตำแหน่งของเปียโนเนอะนะครับเป็นตำแหน่งโดเรมีฟาซอนนะครับเอาละคราวนี้ถ้าเกิดผมจะเล่นโน้ดนี้เลยล่ะเล่นโน้ตนี้เลยนะครับที่เขียนแบบนี้เลยดูดีๆนะครับโน้ตตัวแรกมันคือโน้ตตัวอะไรครับตัวโดผุกดตัวโดอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวต่อไปตัวอะไรครับตัวซอนนก็มาตรงนี้นะครับ ่าตัวต่อไปไปเรต่อไปมีต่อไปฟาแค่นี้เองนะครับอ่ะสมมุติว่าเราเล่นพร้อมกับเมทนอมแล้วกันแต่ตรงนี้มันมี5จังหวะนะนะมี5จังหวะอ่ะผมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยจะได้เล่นได้นะครับโน้ตตัวฟาตัวนี้อ่าโน้ตตัวฟาตัวนี้นะครับผมจะอ่ะผมใส่เงื่อนไขก่อนนะครับอันนี้เป็น เทา้าซิสเตอร์สี่สี่นะครับอ่ะบอนัสี่มันเต็มละเติมขั้นห้องนะครับแล้วก็ตัวฟ้าผมใส่โน้ตตัวตัวกลมไปเห็นไหมครับห้องหนึ่งมีสี่จังหวะเนาะอาเราลองมาเล่นบทเพลงนี้กันนะครับนะก็จะเป็นโดซอนเลมีฟ้าลักยาวนะครับโดซอนเลมี Do, Son, Le, เป็นตัวดำนะเป็นตัวดำนะครับแล้วก็ฟ้าเป็นตัวกลมนั่นเองนะครับอ่ะลองดูครับจังหวะทักซักหนึ่งร้อยแล้วกัน เร็วไปนิดนึงเร็วไปนิดนึง80 80 80ดสิบแปดสิบอ่าปพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับแค่นี้นะครับนะครับโดซ่อนเรมีฟาโอ้โหง่ายๆเลยนะครับอ่าคราวนี้ผมจะ เรียงโน้ตใหม่นะครับมีแค่โดเรมีฟาซอนนะครับเรียงโน้ตใหม่นะครับแต่ว่าเราจะใช้สัดส่วนอื่นด้วยนะครับนอกจากสัดส่วนตัวดาเราอาจจะใช้สัดส่วนของขาเบตหนึ่งชั้นด้วยก็ได้นะครับนะครับเรื่องของสัดส่วนเนี่ยทุกคนก็เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่ามีค่าของตัวโน้ตนะครับมีตัวดามีขาเบตนะครับมีสามพยางนะคมีสี่พยางนะครับหูสอนไปหมดแล้วนะครับในในซีซั่นที่หนึ่งนะครับของรายการมานี่พี่สอนซึ่งทุกอย่างนะครับ ที่ทุกคนได้เรียนรู้นี่นะครับเราสามารถเอามารวมกันได้หมดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันคือทฤษฎีดนตรีหมดเลยนะครับอ่ะผมจะลองดูนะครับผมจะเริ่มที่โดกันแล้วกันโดนะครับโดเลนะครับแล้วก็มีฟามีฟานี่เป็นขบแดเลยนะโหดเลยอ่าโหดเลยนะครับ มีฟ้าอันนี้ตวเขียนหัวโน้ตใหญ่ๆหน่อยอ่ามีฟ้ามีฟ้านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนี้เอาเป็นสอนก็แล้วกันนี่เห็นไหมครับมีตัวดำมีขบเขตนะครับก็คือตัวดำเป็นตัวโดตัวดำเป็นตัวเรนะครับแล้วก็ขบเบตอึ่งชั้นเป็นมีฟ้ามีฟ้านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวกลมที่ตัวสอนนะอ่ามาลองดูซินะไหนลองเล่นแบบไม่มีเบานมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็น เป็นตัวดำนะครับแล้วก็เลงก็เป็นตัวดำนะครับแล้วก็มีฟ้ามีฟ้านะครับก็จะเป็นคาเบตก็จะเป็นอ่าแล้วก็จบที่ตัวซอนที่เป็นตัวกลมครับโอเคไหมครับอลองกับเป็นถนอมนะครับหนึ่งสองสามสี่าเห็นไหมครับ เป็นบทเพลงง่ายๆนะครับเรารู้โน้ตแค่5ตัวแค่นั้นเองนะครับโดเรมีฟาซอนเราก็สามารถที่จะสร้างสารรค์บทเพลงได้แล้วนะฮะเห็นไหมแค่นี้เราก็อ่านโน้ตได้แล้วนะครับไม่ยากนะครับเราเอาทฤษฎีนะครับในเรื่องของสัดส่วนโน้ตที่เราได้เรียนรู้เนี่ยไปผสมกับตำแหน่งของตัวโน้ตโดเรมีฟาซอนบนบรรทัด5เส้นนะครับที่มีกุญแจซอนกำกับอยู่เนี่ย แค่นี้ก็เป็นบทเพลงแล้วนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะอ่านโน้ตออกแบบง่ายๆเลยทีเดียวเห็นไหมครับว่าดนตรีมันไม่ได้ยากเลยนะวันนี้เราเรียนกันแค่นี้แหละนะครับเราเรียนโน้ตนะครับสีตัวที่เกี่ยวข้องกับนะฮะบรรทัดห้าเส้นนะครับบวกอีกหนึ่งตัวที่เราเรียนรู้ไปแล้วคือตัวโดแค่นี้ทุกคนก็เรียนรู้โน้ตไปแล้ว5ตัวนะฮะว่าใครที่มีนะครับใครที่มีโน้ตนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับที่ อยู่ในเงื่อนไขนี้นะครับก็คือเป็นโน้ตนะครับที่มีกุญแจซอนกํากับนะครับแล้วกอ็อยู่ใต้เส้นที่1อยู่ทับเส้นที่1อยู่ในช่องที่1แล้วก็ทับเส้นที่ 2. ลองดูนะครับว่ามันเป็นเรมีฟาซอนหรือเปล่า อ่าง่ายๆนะครับหรือเราจะเพิ่มตัวโดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโดก็คือโน้ตที่ไม่ได้อยู่ในบรรทัดหนาเส้นนะครับแล้วมันก็มีแขนงอไปแบบนั้นนะครับผมนะอันนั้นก็คือโน้ตตัวโดนั่นเองนะเราได้ไป5ตัวแล้วนะโดเรมีฟาซอนโอโหง่ายๆนะครับลองไปดูนะลองไปดูนะครับค่อยๆฝึกนะครับเราดูบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆชินว่าโน้ตเหล่านี้มันคืออะไรแต่อย่าลืมนะครับไปฝึกท่องกันหน่อยนะครับโดเรมีฟาซอนท่องให้ดีนะครับโดเรมีฟาซอน ว่างๆก็ท่องเลยครับโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอนไม่ว่าเป็นใครอยู่ในประเทศอะไรบนโลกนี้ครับทุกคนก็ล้วนใช้โดเรมีฟาซอนเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่เรากำลังท่องโดเรมีฟาซอนเราไม่ได้ท่องภาษาไทยนะครับเราท่องภาษาสากลของโลกอยู่ครับนะ เอาละนะก็ขอให้ทุกคนนะครับสนุกสนานนะครับกับโน้ต5ตัวแรกนะครับที่ได้เรียนรู้ไปนะครับกับบรรทัดหน้าเส้นและกุญแจซอน นะครับผมนะเราจะค่อยๆไปกันแบบนี้แหละนะครับสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเร่งรีบนะค่อยๆให้ทุกคนเอ j นจอยนะครับให้ทุกคนเข้าใจกันง่ายๆนะครับจะได้ไม่หนีไปไหนนะจะได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยก็แล้วกันนะครับผมนะอ่าสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมานี่พี่สอนนะครับผมเกษมทพิ์พยาเมทาคุณนะครับขออนุญาตกลับลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย